สวัสดีจ้ามื้อนี้ตื่นเช้ามาก็สิพาหมอออกกําลังกายก่อนเด้อจ้าตามตะเว้นมันบ่ทันได้ฮ้อนแฮงเพิ่นน่ะหญ้าเวียกบ่อึดสิเฮ็ดทางหญ้าน้ํากันแท้ไว้ถ้าปลูกผักก่อนไปเริ่มกันเลยจ้ายามเช้านี่ได้ยินทั้งเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศทั้งอันพระอันเฮ็ดวัดเช้าตั้งแต่ดึกๆคุณเออชีวิตมันก็ดีอีกแบบนึงเด้นอตื่นเช้านี่เนาะสดชื่นดีทางยาเมื่อยแล้วก็สิพาไปเก็บอันผักขี้เล็กเด้อจ้ามาไว้ถ้าแกงยามมื้อแลงไปเก็บมาไว้ก่อนเก็บผักขี้เล็กกับใบยะนางอยู่น้ำพ้นแถวๆน่ะกระต๊อบนี่ล่ะจ้าอันนี้เบิ่งมื้อคืนนั่นฝนตกลมแฮงๆบักม่วงโลนกาบขี้ดินอยู่นี่แล้วงัวมักจังหยังนี่งัวมาหากินแต่บกม่วงอันนี้เด้มันหอมน้องหอมช้ำช้าหอมเหนื่อยยังไงค่ะหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะเกือบสี่ร้อยปีแล้วเด้ตัวนี้คนอ่ะกลางมากอ่ะมีคนมาขอซื้อกอไผ่ทํามันบ่มีฝนอันกอไผ่เผื่อว่าตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าเผื่อว่าปลูกไปมันบ่มีฝนมันก็เลยบ่เกิดหน่อบ่แท้งหน่อก็เดี๋ยวหน้าฝนมานี่มันก็สิมีหน่ออยู่โอ้นี่ได้เอานี่ก่อนเก็บเอาเพราะว่าอีกอย่างนั้นก็มียอดงามคักเลยผักขี้เล็กมื้อนี้ก็สิได้แกงผักขี้เล็กค่ะคือผักขี้เล็กแกงใส่อย่างดีว่ะแกงใส่หมูบ่แกงใส่หมูสามสันเก็บเนาะนะวิถีชีวิตบ้านก็ดีเด้อพอหุ่นไหวพอยังตื่นแบบจักเป็นหยังอยู่บ้านนี่ตื่นตะเช้าตลอดตื่นตะตีห้าอ่ะเอาหลดแกเนี่ยกับเตามันต้องตัดต้นนิดหน่อยมันค่อยสิงี้มันค่อยสิโป่งโอ้ไม่สนมันบ่เปลืองตัวแม่เห็นว่ามันน้อยๆบ่น้อยเด้อนี่ยังไงมันมีข้อใส่แม่งได้บ่หลายแต่ว่าเฉยเอาไปฝากอ้ายอ้ายก็ถือกักโตไปโดยปริยาย
อันเงื่อนว่าอันบ้านเพิ่นนั่นมีคนติดเขาก็เลยอันปิดหมู่บ้านไม่เข้าไม่ออกโทษปรับกระสูงน้ำก็เลยบ่มีใครกล้าออกไปทางไหนเนาะอ่อนโอนเลยนี่แล้วใบยานางก็มีเพราะว่าแกงนึงเยอะกว่าวานี่เอาสักแกงหน่อยๆเพราะเจ้าอยากพ่อล่ะหันพ่อว่าไปหายานางเอาน้ำพ่นมาสั่นว่าหาจังได๋ก็หาบ่พอบัดพ่อมาสิให้เบิ่งโอ้หลายคักเบิ่งนี่อันนี้ก็มีแต่ใบยานางนี่มีแต่ใบยานางเลยแล้วก็เพียเคี้ยมันน่ะเคี้ยใบยานางนี่มีแต่ใบยานางเลยนี่ใบยานางสีมันสีเข้มๆ มันมีอันเคี้ยที่มันคือกันทั้งแต่ว่าบ่แม่นใบยานางก็มีนะพอแล้วว่าใบยานางมันสีเข้มกว่าเบิ่งอันนี้มันก็คล้ายกันเบิดแม่นบ่ล่ะแต่ว่ามื้อนี้บ่แม่นใบยานางมื้อนี้มันมีเป็นแค่อย่างอื่นใบยานางนี่สีมันสีเนี่ยมื้อนี้คือแต่ว่าบ่แม่นเด้เนี่ยอันคืออยู่แต่ว่าบ่แม่นแค่มันสีมันสิบ่เข้มเพราะว่านี่ใบยานางมันสิเป็นสีนี่สีใบมันสิเข้มแม่มันสิเป็นแบบสีใบยานางหลายค่ะหมู่บ้านหาสินะคะบ่พอพุ่นน่ะเต็มอยู่ผัดยามเห็นแล้วผัดเบิ่งเป็นแล้วเต็มอยู่บัดนี้